คคราวนี้มาลองเล่นเกมอาร์คดูจริงๆก็เล่นมาแล้วเป็นเดือนแต่ว่าเพิ่งมันว่างเนี่ยว่าจะนั่งเล่นนี้ดูเอาหมดอะไรบ้างไม่เอาบริไอตัวนี้ก็ไม่เอาเฮ้ยไม่เอาเอาไงวะทักทีมหมดอ๋อไม่เอาไม่ต้องใส่โอเครีเซ็ตทูดีฟาวดิฟิคัลต์เลเวล2นั่นเพลเยอร์เลเพลเยอร์จอยเล่นคนเดียวไม่มีปัญหาไฟลาไฟเอานี่เอาด้วยฮาร์ดคอร์โหมดไหมไม่ต้องโชว์ฮาร์ดแอนิเมชั่น PVP แกมมาไม่เอาไดโน่แดเมจโชว์โชว์XP เล่นคนเดียวเอาสัก2สัก3เท่าก็แล้วกันไม่งั้นมันจะระทมไปอันนี้ก็เทมคนเดียวมันก็ยากนะเอาสัก5เท่าก็แล้วกันไม่งั้นเทมไม่ได้แน่เลยอ่ะลองเล่นดูก็เกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเกมที่เอาตัวรอดจากโลกล้านปีคิดว่ามีคนเล่นไว้เยอะแล้วเหมือนกันแต่คราวนี้จะมาลองเล่นแบบบ้าๆบอๆขำๆครับอะไร Population Your Arc Please Wait มันให้รอก็รอไปขึ้นชื่อว่าโหลดนานนะครับเขียนออกมาหน้าตาน่าเกลียดมากตัวผู้มีให้โหลดไหมไม่มีเล่นใหม่ก็เล่นใหม่ Hair Color ผมดำมาแล้วกัน Eye Color มองไม่เห็นหัวขนาดหัวก็เท่าปกติก็แล้วกันขนาดหน้าผากเนี่ยเอาอะไรก็ได้ที่มันดูเป็นคนปกติโอ้หน้าใหญ่อันนี้กลายเป็นมิสเตอร์บีนไปอ่ะอุ้ยแรนดอมมีไหมเนี่ยปุ่มแรนดอ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 มไม่มีชื่อนายโจเอ้าโจก็โจเกิดตรงเขตไหนดีน้องซาวอีสเวสเอาบริเวณแถวๆนี้ไหมน้องโซน1เกิดโซนน้องตายแน่เลยอ่ะน้องซาวอีสเวสเวสซาวเวสเกิดที่เวสก็แล้วกันเวสโซน3ไปเลยที่ไหนก็ไม่รู้เอ้าจิมลาก่อยเกิดละเวสโซน3มาได้เวลาแก้ผ้าวิ่งเล่นรอบหาดอะไรก็ไม่รู้ละเกิดมาในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยนะครับเกมนี้นิดความเหี้ยมันก็คือมันจะไม่มีอะไรให้เราเลยเกิดในพิกัดประมาณลาติจูดที่60ลองจูดที่10อ่ะอย่างแรกเดินหาก่อนนี่มันฟาสต์ฟู้ดชัดโ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 ดเหี้ยไอ้สัตว์ไม่ตายสิโดโดเลเวล28เอ้าสัตว์ไม่ตายอันนี้ต้องเอาผลไม้ให้มันกินนะครับหาผลไม้ให้ก่อนผลไม้เอ้าวิ่งกลับมาหรือสำหรับอันคอนเชียสอ่ะเอานี่ไปกินเอานี่ไปกินแจบแจบแจบคนยังไม่มีจะกินเอาไปกินก่อนอะไรของมันวะมีต้นไม้แรกๆนี้หมัดอย่างเดียวหนีละครับอันแรกจอบอุ้ยต้องใช้ทันอีกปริมาณนึงตื่นหรือยังแหวไอ้นกโง่แจบแจบแจบนึกอยากเทม5เท่านะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้ไอ้ตัวเนโคเบอร์รี่ก็ได้ในงั้นมันจะตื่นเร็วกว่าเอ้าขาดทรานซ์อีกอันนึงอ่ะ
ะตื่นมาแล้วล่ะอยากได้กระเป๋าขนของนะอันนี้มันเต่านะครับเต่าระทมโดโดโอเคได้มาตัวหนึ่งละตั้งชื่อว่าโด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 นี่ตามมาอาหารด่วนโอ้น้ำเทลาเดนดอนโชคคราฟอันนี้ได้คราฟคราฟโลดเราได้มีอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะหาปองไฟทีคราฟเสร็จแรกได้นี่เลยนักแรกนี่เอาสตามิน่าก่อนอินแกรมเป็นเหมือนกับบูปินที่เรียนนะครับเอาแคมป์ไฟก่อนอันนึงขวานหินอันนึงที่เหลือทำอะไรไม่ได้ละจิ้มอันนี้เสร็จเดี๋ยวต้องทำแคมป์ไฟขวานหินขวานหินใช้ฟลินต์อ่ะไม่เป็นไรใช้อะไรก็ได้นะเก็บผักกินก่อนตอนนี้ยังสู้กับไอ้เต่าระทมตัวนี้ไม่ได้นะฮะสู้ไปก็ตายห่าเปล่าเก็บไม้เอาครันช์ก่อนคิดถูกคิดผิดว่าที่เอาไอ้นกโง่นี่มันพวกมันร้องกรูกรูกรูจนคนขาดมาละอ่ะเอาฟลินต์มาฟลินต์ฟลินต์ฟลินต์นี่ก็หินเหล็กไฟนะเอาฟลินต์เอาสโตนมาไม่เป็นไรเอามาเล่นๆก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวหิวเมื่อไหร่มันก็คงมีประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวต้องหาวูดด้วยมีขวานคราวนี้ก็ตัดไม้ได้ละไม่งั้นตัดแล้วจะได้ทรานช์ซึ่งมันทำอะไรไม่ได้เคาะ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 เราหิวเรียงแหวมีฟินเอาฟินมาไม่เกินเอามาเอาหินมาใช้นี่ก็ได้ปะจะได้หินโอเคได้หินมาจำนวนหนึ่งเอาไม้มาหาไม้ก่อนหาไม้เอาไม้อีกเดี๋ยวถ้าเลเวลอัพอีกนี่เดี๋ยวทำหอกละเอามาทำหอกโอเคตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่เหมือนจะเหนื่อยละถ้าสังเกตตรงมุมขวาล่างจะมีรูปสายฟ้าอยู่อันนั้นคือความเหนื่อยถ้าเหนื่อยเยอะเนี่ยมันจะทำให้เรากินข้าวทำให้เราอยู่ข้าวเร็วครับอุ๊ยมีไดโนเสาร์ตัวนี้ไม่เป็นมิตรนะครับย่องไปฉอกอย่าโดนมันเด็ดขาดถ้าโดนพ่นพิษใส่เนี่ยเราจะแสบตาฮะพอเราแสบตาปุ๊บเราก็จะมองเลยไม่เห็นไอ้โดโดตัวนี้จะมาสู้เขาด้วยอยู่เฉยๆไปเลยดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเนื้อด่วนเอาสตามิน่าอันหนึ่งอินแกรมเอาอันนี้ดีกว่าแล้วก็เริ่มสร้างบ้านดีหรือว่าเอาชุดก่อนดีตามทั่วไปแล้วควรจะเอาชุดนะเสื้ออันหนึ่งกางเกงอันหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวจะหนาวตายอ่ะไหนดูหน่อยสิสร้างอะไรได้ละมีแคมป์ไฟละเอามาก่อนหอกเอามาอันนึงคบไฟเอามาอันนึงแคมป์ไฟเดี๋ยววางเลยไม่งั้นเนื้อมันจะเน่าก่อนนะฮะหอกเอามาอันนึงแคมป์ไฟคบไฟได้ละเนื้อด่วนต้องย่างโชควิธีย่างเนื้อก็เอาเนื้อใส่เข้าไปแล้วก็จุดไฟเดี๋ยวเราก็ได้เนื้อกินนะในระหว่างนี้ก็หาของกินไปก่อนได้ไมโครเบอร์รี่อีกแล้วถ้าเราปลูกผักเนี่ยการที่อึออกมานี่ก็ช่วยเอาไปปลูกผักได้นะฮะเราจริงๆเราสามารถเร่งให้ตัวเราอึเองก็ได้นะถ้ากด Z ปุ๊บมันก็จะอึเองตอนนี้บอกว่าเรายังไม่ปวดอึเท่าไหร่ถ้าเราเอาผลไม้ไปฝากไว้ในตัวนกถ้านกไม่แอบกินก่อนเนี่ยมันก็จะเหมือนตู้เย็นนะ
ของที่อยู่ก็จะอยู่ถาวรไปก็ไม่เชิงว่าถาวรนะคือมันจะเน่าช้ากว่าปกติตอนนี้ต้องกินนะเริ่มหิวทำกิจกรรมเยอะแล้วเริ่มหิวต้องคอยดูด้วยเพราะแรกๆนี่เรายังไม่มีหนังพอไม่มีหนังปุ๊บเนี่ยมันจะหิวมันหิวน้ำเร็วถ้ามีหนังแล้วเราจะคาบไอตัวถุงน้ำมันจะทำให้เวลาหิวน้ำเนี่ยเราสามารถอยู่ในจุดที่ไกลน้ำแล้วก็หาอะไรกินได้อันนี้เป็นน้ำเล็กๆน้ำเล็กๆอย่างนี้นี่เอ๊คุ้นๆนะแถวนี้เหมือนมีไอซาโก้มีจระเข้ยักษ์อยู่ใช่เปล่าวะถ้ามีจระเข้ยักษ์เกิดนี่บะเหลือนะครับตอนนี้มีฐานมีไม้เอ้าเร็วๆๆหิวละเขียวเล่นหน่อยเก็บถ่านมาถ่านนี้ใช้หลายงานเหมือนกันแรกๆนี่อาจจะมองไม่ค่อยมีประโยชน์แต่หลังๆนี่ใช้ทำสีได้ด้วยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้108นะฮะถ้าไม่ใช้ไอ้นี่เราก็สามารถทำลายทิ้งแต่แรกๆเก็บไว้ก่อนฮะอะไรก็ดีหมดเกมนี้นี่จุดขายอันนึงเลยคือภาพสวยฮะภาพสวยมากบรรยากาศสมจริงนะฮะตัดไม้เก็บก่อนเมื่อไหร่เลเวลจะอัพอีกแหวกใกล้แล้วนี่เลเวลอัพอีกนี่เดี๋ยวต้องหาที่สร้างบ้านแล้วก็เดี๋ยวต้องทำสมัยเดี๋ยวต้องทำกล่องเก็บของด้วยเทลาเดนดอร์ตัวนั้นนี่มันน่ามากเทลดอนนี่มีข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะคือโยนหอกใส่ทีเดียวก็ตายห่าละเอ้าโชคปึกเอ้าไม่ตายซะงั้นสังเวยเลเวลมันสูงนะครับเสียหอกไปอันหนึ่งโดยที่ไม่ได้อะไรคืนมา แหละดูจะง่าวๆเลยอ่ะช่างมันพลาดไปแล้วก็พลาดละเอาพื้นพักนี้ก่อนก็แล้วกันพื้นแล้วก็ผนังผนังพื้นผนังดอลเฟรมเราไม่เอาเดี๋ยวต้องขึ้นนี้ก่อนพื้นผนังแล้วก็ อันนี้ไม่มีตัวอะไรนะไม่มีอะไรเฮียละเต่าละทมดูไงกี่ทีก็ละทมก่อนอื่นต้องขึ้นฟาวเดชั่นก่อนเริ่มหนาวฮะเริ่มหนาวฟาวเดชั่นมันต้องใช้อะไรหำบ้างนะเดี๋ยวเช็คดูก่อนไฟแฟบริกกับอันนี้โอเคเดี๋ยวหาไม้มาเพิ่มก่อนเก็บแฟบริกโอ้ในโคติกเดี๋ยวเทมของเล่นครันช์เกมนี้จริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับสร้างของเก็บของไปแล้วก็สร้างบ้านสร้างอารยธรรมตอนแรกนี้สิ่งที่ทำได้ก็ทำได้แค่นี้ก็คือทำได้แค่ของที่ทำจากไม้กับหินแต่หลังๆสามารถสร้างพวกของที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือสร้างโรงเหล็กได้นะฮะทรัพยากรพวกนี้มันก็จะเกิดเรื่อยๆฮะตราบเท่าที่เรายังไม่สร้างเตียงนอนถ้าเกิดเราสร้างเตียงนอนวางปุ๊บทรัพยากรจะเริ่มไม่เกิดแถวที่เราสร้างนะฮะเอาพื้นมาอีกอย่างน้อยก็มีนี้สักหลายชิ้นก็ยังดีอ่ะเอานี่ไปอมเล่นก่อนอย่าเพิ่งตื่นเต้นไหลโอเคไหนว่าเอาอยู่นู่นเกมนี้ไม่จำเป็นอย่างวิ่งนะฮะเพราะวิ่งปุ๊บสามิน่ามันจะลดเร็วแล้วก็ทำให้เราหิวเร็วถ้าเราดีโมลิชเนี่ยเราจะได้ของคืนมาส่วนหนึ่งเราจะไม่ตั้งแถวนี้นะฮะเพราะว่าจากประสบการณ์การเล่นที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแถวน้ำนี่เป็นความคิดอะไรที่ค่อนข้างจะผิด บางทีวันร้ายคืนร้ายเกิดมันมีตัวมอนอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้ามันเกิดไปไอ้จระเข้ยักษ์นี่คือก็สัตว์หายทั้งบ้านนะฮะไอ้ตัวนั้นโหดในช่วงแรกนะฮะแต่หลังๆก็เป็นแค่อาหารนะครับเนื้อด่วนแต่แรกนี่เป็นตัวอะไรที่เราสู้ได้ค่อนข้างลำบากก็เลยไม่แนะนำเท่าไหร่ที่จะไปตีมันในช่วงแรกโอ้น้ำหนักเริ่มจะเกินละเดี๋ยวต้องอัพน้ำหนักหน่อยละมั้งพอน้ำหนักเริ่มจะเกินเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราจะเดินช้าลงฮะนี่ไม้อยู่อ่ะก็เลยจับไอ้โดโด้นี่มาอ่ะ
แบกให้มาช่วยแบกของก่อนนะฮะเอามาใช้งานเยี่ยงทาสโอเคสร้างอะไรต่ออีกตอนนี้เวลาในเกมเท่าไหร่เนี่ยโอ้หกโมงเย็นละเดี๋ยวต้องรีบสร้างแล้วล่ะฟาวเดชั่นขาดทัชนิดหน่อยเดเวลแรกๆยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับช่วงแรกไม่มีอะไรยากขาดทัชมาอีกนิดนึงทัชนี่ก็อารมณ์ประมาณฟางนะฮะฟางเอามาทำหลังคาทำประตูทำรั้วนายโจของเราอยู่ใกล้หินก่อนนะค่อนข้างสบายฮะเอาฟาวเดชั่นมาอีกอันนึงแล้วเดี๋ยวเริ่มเคาะกำแพงละแน่น้ำหนักเกินถูกต้องแล้วโจอุ๊ยกระตุกเล็กน้อยอ่ะกลับมาละเคาะอุ๊เอ้าทำไมสร้างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเช็คกันสิขาดทรานช์โอ้โหเก็บมาขนาดนี้ยังขาดบ้าที่สุดสับนี้ก็ได้อีกอันได้แต่ไม้เออกว่าจะออกตอนนี้หนักมากจนขยับเริ่มไม่ได้นะฮะตื่นหน้าที่แบบสปีดความเร็วเท่าความเร็วแบบทุเรศมากอะออกมาแล้วเกมนี้ต้องห้ามวางซ้ำนะถ้าวางซ้ำกันเนี่ยมันจะตลกมากเลยคือมันทำลายอันเก่าทิ้งเฮ้นี่เรามีสิ่งที่ดูมีอารยธรรมอัพอะไรต่ออีกดีอัพอะไรต่ออีกดีแรกๆลงสตามิน่าก่อนรัวๆเลยอะมีประตูแล้วควรจะมีหลังคาเนาะเอาหลังคาแล้วก็กล่องอันนี้สำคัญมากแต่ยังอัพไม่ได้เอ้าอันนี้ก่อนก็ได้เอาประตูมาเอาวอลมาก่อนแน่โผล่ขึ้นวอลได้แล้ววอลใช้อะไรทำบ้างเนี่ยวอลทรานช์ใช้แต่ทรานช์อย่างเดียวอ่ะรออย่างนี้ก็แล้วกันแพสซีฟไม่ต้องตามละเอาเป็นตู้เย็นนั่งอยู่นี่ดีๆนะเฝ้าของไว้อย่าขโมยกินก่อนละโอเคใกล้จะค่ำละเดี๋ยวต้องต่อผนังบ้านให้เสร็จก่อนวันนี้เราจะมีที่นอนนะฮะถ้าต่อไม่เสร็จก็ไม่มีที่นอนสร้างกำแพงได้มา3อันละ1 2 3 4 5 6 7ต้องสร้างกำแพง7อันมันมี2รวมที่บ้านก็เป็น3เอาออกมาเรื่อยๆช่วงแรกๆมันน่าเบื่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องตอนที่เราเริ่มล่าครั้งแรกโอเคมาเอ็ดชิวสร้างขึ้นมาอีกตอนนี้เอามากันลมกันฝนจะได้ไม่ต้องนุ่มลมห่มฟ้านะฮะประมาณนี้ก่อนก็ได้วางสร้างไปตามฮวงจุ้ยแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้ทิศตะวันตกหันหน้าไปทางทิศเหนือชึบทิศเหนือข้างนี้เอ้ยทิศตะวันออกข้างนี้ทิศเหนือข้างนี้นะครับปกติสร้างบ้านนี่ควรจะหันไปทางทิศตะวันออกแน่ประมาณนี้เสร็จเอาทันเอาไฟเบอร์อีกหน่อยเก็บไฟเบอร์โชคคือเกมนี้อย่าตายนะครับตายแล้วมันจะเกิดแรนดอมถ้าเรายังไม่มีเตียงต้องหาเตียงก่อนโอ้สร้าง
ผนังอันครบละแล้วเดี๋ยวสร้างประตูกล่องประตูก่อนช่างแสนสงบรู้สึกว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะพยายามไม่เอาไอ้ตัวแอคทีฟแบบโหดมาให้เราสู้ฮะไม่งั้นนี่จะไม่มีชีวิตรอดเอาไอ้โดโดนี่ก็ยังไม่เก่งพอก็ยังเป็นนกโง่อยู่นะเราจะเอาหันไปทางที่ตะวันออกเนาะเพราะฉะนั้นวางตรงนี้อ่ะเฟรมประตูโชแล้วก็ประตูเป็นอะไรที่เท่ที่สุดนะครับมีรั้วรอบขอบชิดนะแต่เราตลกมากนะครับไม่มีหลังคาเอาเฟรมแล้วก็ประตูโชเอามาวางปุ๊บแหมเปิดประตูได้แหมดูมีอารยธรรมทันก่อนค่ำพอดีอะแล้วก็มีอะไรอีกสร้างอันนี้แล้วก็สร้างหอกกลับมาสัก2อันก็แล้วกันเผื่อในกรณีแบบตะกี้ยิงทีเดียวไม่ตายนะย่างเนื้อย่างข้างบ้านก็แล้วกันโอ้หรือว่าอัพอีกละอ่ะเอาสตามิน่าก่อนช่วงแรกนี้อะไรเอาสตามิน่าไปก่อนทำกองเตรียมขึ้นถุงนอนเลยก็แล้วกันสตามิน่าโอ้ลืมไปเรามีเสื้อแล้วนี่เสื้อเดี๋ยวเอาไฟเบอร์มาทำเดี๋ยวเก็บไฟเบอร์ก่อนตอนนี้รีบวางอันนี้ก่อนดีกว่าจะค่ำละโชแน่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 เรียบร้อยคืนนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วเอ้าเราเลเวลอัพไอ้ตัวนี้ก็เลเวลอัพด้วยเอาเลือดไปก่อนก็แล้วกันเพราะไงก็ไม่กะให้มันเดินไปไหนอยู่ละเกมนี้ต้องระวังเรื่องหนาวไว้นะเพราะถ้าเราหนาวมากๆเนี่ยสตามิน่ามันจะลดเร็วฮะวิธีใกล้หนาวก็คือยืนอยู่ใกล้ไฟหรือพกคบไฟไว้มันจะช่วยเพิ่มอุณหภูมิร่างกายให้เราเล็กน้อยนะครับหรือไม่ก็ต้องทำเสื้อผ้ากันหนาวใส่ดีๆตามหลักคงจุ้ยละหลังติดหินหน้าหันหน้าเข้าน้ำหันหน้าไปทางที่ตะวันออกถือว่าดีนะครับจะมีโชคลาภโอเคได้ละโอ้เห็นไหมตะวันตกดินพระอาทิตย์หายไปแล้วพระจันทร์กำลังจะขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นเริ่มเห็นดวงดาวเห็นไหมเกมนี้ทำท้องฟ้าค่อนข้างดีสับเอาไม้ก่อนใช้ไม้เยอะนะครับหนังนี่เดี๋ยวรอครับหนังกระติกอุ๊ยแคมปี้นี่แน่นี่แน่ไอตัวนี้นี่เห็นอย่างนี้แต่แสบหน้าดูแคมปี้นะครับเป็นเนื้อเสาตัวเล็กมาตัวเดียวไม่เท่าไหร่ฮะแต่ความบัดซบมันคือมันมามากกว่าหนึ่งตัวมาไหลนี่คือจับได้เฮี้ยเลยจะสู้มันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งมันมีเยอะเท่าไหร่เนี่ยจำนวนมันเยอะเท่าไหร่นี่มันยิ่งตีแรงขึ้นเท่านั้นซึ่งโดยปกตินี่ไม่ค่อยอยากกุ้งกับมันเท่าไหร่เสียงอะไรวะเกมนี้นี่มาตัวเดียวน่ารักนะครับหน้าตาบ้องแบ๊วจิ้มก็เนื้อสดนะครับเนื้อด่วนสั่งว่าเดี๋ยวจะเริ่มมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาที่สั่งว่าเดี๋ยวตัวโหดจะเริ่มโผล่มาเรื่อยๆตอนนี้ก็รีบสร้างบ้านสร้างเมืองก่อนมีปัญหาอะไรหนีเข้ากระท่อมแล้วจิ้มมีเนื้อ3ชิ้นเผาไฟกินโดโดเอาข้าวไปอมไว้ไม่มีจะกินเมื่อไหร่ก็เจ้านั่นแหละที่จะเป็นอาหารมื้อต่อไปว้าสร้างหลังคาเดี๋ยวสร้างเสื้อก่อนนะครับยังไงก็มีเสื้อสักผืนหนึ่งก็ยังดีไม่งั้นจะดูโป๊ไปทุเรศนะฮะโชคเอ้าทำไมต้องเอาอันนี้มาวางเอานั้นมาวางจะเป็นการสร้างแน่เราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าหลังคาดึงจากหลังคาสัก2อันก็แล้วกันแหมแค่นี้ก็เวลามีอะไรก็หลบฝนหลบลมได้โอเคละเสื้อก็มีให้ใส่
อาหารก็มีให้กินโอ้มีอะไรดีกว่านี้เชื่อดูแล้วโรคจิตไงไม่รู้ใส่ดูสิใส่แต่เสื้อไม่มีกางเกงเอาหางเกงก็ได้ไม่ใช่หรอกนะสภาพเหมือนลุงโรคจิตอ่ะมีแต่เสื้อใส่แต่เสื้ออย่างเงี้ยเหมือนจะโป้ทั้งตัวก็ไม่ใช่ใส่รองเท้าอะไรเงี้ยบาดยิ่งกว่าไม่ใส่อะไรเลยสิเอาเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บคือจะใส่ถุงเท้าหรือใส่แต่หมวกเนี่ยแก้ผ้าเลยดูดีกว่านะฮะอันนี้ก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเก็บเก็บนี่ก่อนเก็บไฟเบอร์กางเกงได้แค่17อันนับไปอ่ะ22ไม่ออกอีกเอ้า22 28เจอหินซัดหินเจอไม้ซัดไม้มาเอามาน้ำหนักเริ่มเกินเอ้าบวกอีก6 8โอ้ยบวกไม่ทันละประมาณเอาในหัวกันแล้วกันเดี๋ยวได้ก็ได้เองอะเสียงตึ้งๆอะไรโอ้ลายเอาของมาโยนคืนโอเคโยนเก็บแล้วก็เก็บมีอันนี้เพียงน่าจะเพียงพอนะครับเดี๋ยวครับเฮียขาดอีกอันนึงขาดนึกสาขาดอยู่ตั้ง1อันทุเรศจริงกินนี้ไปสัก2อันก็แล้วกันเริ่มหิวน้ำนะฮะได้ละทำกางเกงก่อนเดี๋ยวไม่งั้นนี่ก็จะทุเรศอย่างนี้ตลอดไปดูเป้าตุงอีกทุเรศจริงเฮ้ยไม่ตุงอ่ะใส่กางเกงแน่ดูมีอารยธรรมมากขึ้นนะฮะค่อยๆมีอารยธรรมเพิ่มขึ้นทีละนิดเรามาดูอาหารของเราเอ้ยไม่ใช่เรามาดูคู่หูของเราโชเก็บเดี๋ยวต้องทำกล่องแล้วล่ะไม่ทำกล่องนี่ฮะจะลำบากไหนดูหน่อยสิกล่องใช้ทรานส์กับไฟเบอร์โอเคหาทรานส์กับไฟเบอร์นะครับเหมือนดูอืดๆน้ำหนักเริ่มเกินนะฮะเดี๋ยวต้องเอาไม้เอาอะไรมาทิ้งทรานส์จำนวนหนึ่งทรานส์ไม่พอละหาไฟเบอร์ไปไกลไปก็ไม่ดีนะเกิดตัวอะไรมานี่บะเหลือแน่นอนเอาชิมเอาทันอีกชั้นรู้สึกใช้หลายงานเหลือเกินเนโครเบอร์รี่ไฟเบอร์น่าจะพอแล้วนะเดี๋ยวเช็คก่อนได้พอดีเลยแล้วเดี๋ยวต้องอัพเอ็นแกรมต่ออีกเอาอะไรดีถุงเก็บน้ำอย่างนี้เหรอแรกๆได้แค่กล่องแค่นี้ก็หรูแล้วล่ะไฟดับเดี๋ยวต้องเก็บถ่านด้วยนะเพราะว่าถ่านนี้แรกๆยังไม่ใช้ต่างหลังใช้เยอะมากด้วยแหละตามมาก่อนมานี่ตามโจมาเดินมานิดนึงน่าจะได้แล้วมั้งกล่องวางติดไม้อ่ะซักทิ้งก็ได้เนื้อเน่าถ้าไม่กินตามเวลาเนื้อมันจะเน่านะครับพอเนื้อเน่าไปก็ต้องเก็บไว้ฮะเดี๋ยวเอาไว้บดยาของเกมนี้นี่แม้แต่เศษซากอะไรก็ต้องเก็บไว้ฮะ
ุทานหนังหินเก็บไว้จำนวนหนึ่งพกไว้กับตัวเผื่อเอาไว้จุดไฟเฉยๆที่เหลืออันนี้ประมาณนี้น่าจะพออ่ะตู้เย็นเอามาฝากแอบจิกไปนิดหนึ่งไงมีของหายเรารู้เราจำได้ไม่เป็นไรถือค่าฝากก็เอาอะไรอีกดีเอาหอกมาอีกอันนึงคราวนี้เราจะเริ่มล่าสัตว์แต่ละไหนดูแอนแกรมที่เดี๋ยวจะเรียนสิเอาเรียนหนังติ๊กอันนึงแล้วก็เตียงที่บทยาโอเคแล้วเดี๋ยวเริ่มจับสัตว์ใหญ่ขึ้นละกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้พระจันทร์ขึ้นบู๊มันไม่ใช่โชในน้ำมีอะไรในน้ำมีเต่าไม่มีปลาแต่มีเต่าเต่าระทมนะฮะกว่าจะฆ่ามันได้นี่ระทมมากไหนลองเอาเท้าเหยียบน้ำหน่อยสิจะได้เอาสมุดซีสไหนมุดหน้ามันไปดูหน่อยโอ้กระตุกเล็กน้อยมีเต่าโอ้มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าปลานะฮะสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าปลาจิ้มมาโอ้ยไอ้เหี้ยโดโดตามมาเกิดฉลามมานี่ได้เป็นโดโดแดกด่วนเอ้าจะตามมาทำไมวะขึ้นบกในน้ำไม่ใช่ที่ปลอดภัยลืมบอกมันอย่าส้มโดโดเดี๋ยวต้องหาคู่ให้มันก่อนมันจะได้ไม่ส้มและสดเอ้าไหนแฮอันนี้จัดว่าเป็นเนื้อด่วนนะฮะเหมาะสำหรับช่วงแรกๆที่ไม่ค่อยมีอะไรจะกินเดี๋ยวเอาไปย่างก่อนช่วงแรกก็ประมาณนี้ฮะเล่นสร้างบ้านให้ได้เร็วนะฮะเราชีวิตมันจะดีขึ้นเอาแล้วบ้านฉันหายไปไหนพออยู่นู่นอยู่นู่นเกมนี้นี่ที่ต้องระวังคือหลงนะครับอย่าหลงทางต้องดูดีๆเลยเสียงอะไรแล้วต้องฟังดีๆด้วยนะเผื่อมีตัวอะไรโผล่มาเดี๋ยวเสาเล็กๆมานี่นี่ไอตัวห้องนี้ไม่เหลือนะครับบางทีช่วงแรกใช้ไม้อยู่ก็ต้องจับกัดจับเขียดหน่อยแล้วไอ้โดโดไปไหนวะเฮ้ยมานี่โดโดเอาเดินไปก็กินไปไอ้นี่แอบจิกข้าวมีกินละมีขี้นกด้วยยังไม่ได้ใช้ตอนนี้เอาไงดีทำอะไรต่อดีมีอันนี้เสร็จพึบ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 เก็บทรัพยากรต่อแป๊บเดียวเอาไม้กับพลาสออกมาเยอะเยอะเน้นว่าเยอะเยอะผิวปากสั่งให้นกนั้นโง่นั้นมันหยุดละมันก็จะไม่ตามเรามาถ้าเราไม่สั่งมันก็จะเดินตามเราแบบตะเกียะแล้วเกิดลงน้ำไปเจอฉลามนี่เราวิ่งหนีได้แต่นกเราตายแล้วผลไม้ที่อยู่ในท้องมันก็จะหายไปหมดซึ่งไม่ดีเลยตีสามยังหนาวอยู่เลยอ่ะดีนะตอนนี้ไม่ใช่แพทคริสต์มาสที่เกิดมาหนาวเลยชีวิตรันทดมากอันนี้ยังดีฮะยังเกิดมาไม่หนาวเกินถ้าเกิดมาหนาวเลยเนี่ยก็จะอารมณ์ประมาณว่าต้องวิ่งหาโน่นหานี่ก็จะตายห่านก่อนเก็บแรกๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะเจออะไรเก็บได้เก็บหมดนะฮะขุดได้ขุดนะครับแหมเลเวลมันจะได้อัพไวๆซ่อมต่อให้เราจะแข็งแกร่งไงก็ตามนะครับอย่าเอามือชกหินนะฮะเจ็บใช้ห้องนี้สับเอาดีกว่าจะได้ของด้วยเดี๋ยวเลเวลอัพละเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยว่าจะอัพอะไรดีตอนนี้ทำลายหินก้อนนี้ออกก่อนดูเกะกะขวางทางโอ้ได้เมทัลมาหนึ่งอันได้ฟลินใหม่ชีวิตดีดีซามิน่าสักขนาดนี้มันน่าจะพอละเวทจริงๆก็ประมาณนี้ก็น่าจะดีแล้วนะเฮลไม่ต้องก็ได้
เอ้าลงสตามิน่าให้หมดเลยก็ได้จะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานตอนนี้ไปได้2ทางครับคือสายบทยาก็รีบเอาที่บทยามาก่อนหรือจะเอาสายหนังกระติกหนังกระติกก่อนดีกว่าจะได้มีอะไรเอาไว้ต่อกรกับตัวที่มันโผล่มาแล้วเราสู้ไม่ได้เดินเท้าเปล่าเอารองเท้ามาหน่อยถึงแม้มันต้องใช้หนังสักชิ้น2ชิ้นนี่แหละแต่มันก็ยังโอเคเป็นทางเลือกที่ดีอะเอาอันนี้มาโชเก็บก่อนใส่วันนี้ได้กินเนื้อเน่าแน่เลยอ่ะขี้เกียจไปหาเนื้อรองเท้าใช่หนังทั้ง6อันแน่ไม่น่าอับเลยเปลืองเอาอันนี้มาอีกสัก2อันก็แล้วกัน1อันขาดอะไรแหวะขาดวูดเหรอไม่มีปัญหาสต็อกไว้นี่เยอะอ้าวเอาพื้นมาอุ๊ยกดผิดไม่เป็นไรเอาหลังคามาก็ได้เก็บใหม่เลยเอาพื้นมาฟาวเดชั่นเอาหลังคาอันนึงปิดไว้เลยก็ได้แล้วเราก็แยกส่วนออกมาฟาวเดชั่นแหมก็จะไปต่อขยายอีกด้านหนึ่งเราควรจะมีพื้นที่หน้าบ้านนิดนึงนะฮะแหมเหมือนบ้านทรงไทยโบราณละแหมเดี๋ยวค่อยทำประตูนะฮะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนห้องนอนของเราโชว์ปิดแน่สวยงามหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยวางผิดวู้ทำใหม่ก็ได้กรรมของขาดเลยขาดวูดกับไฟเบอร์ไปเก็บใหม่ก็ได้วะวางผิดนะฮะเป็นเรื่องประจำนะครับที่เกิดขึ้นกับเกมนี้ขาดวูดกับไฟเบอร์นะฮะไหนๆก็เดินมานี่เก็บนี่เลยก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาอะไรกินในน้ำเอาแหมถ้าเกมนี้ตายที่ไหนฮะต้องจำที่ตายให้ได้ด้วยแล้วก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปที่ตายเพื่อเก็บของในตัวดังนั้นในหลายทีเนี่ยแนะนำว่าไม่เอาของออกไอ้ไม่เอาของเก็บไว้ในตัวจะดีกว่าฮะตอนที่ออกล่าอะไรเงี้ยควรจะเก็บของที่มันทรัพยากรไว้ที่บ้านไปเลยเวลาตายเดินเสาไม่ตีบ้านอยู่แล้วฮะถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่นะมันจะไม่ตีบ้านแต่ถ้ามีสิ่งมีชีวิตอยู่เนี่ยมันอาจจะตีตอนที่มันตีก็อาจจะสเปซโดนบ้านอะไรเงี้ยโชคหลังคาใหม่อีกอันนึงเรียบร้อยแล้วที่เหลือเคาะนี้เราค่อยเก็บวันนี้หลังจากที่เราได้ครบหมดละแหมมีบ้านเอ้าทำไมเข้าบ้านไม่ได้เข้าได้ละปิดตู้หน่อยดิโชคแหมรั้วรอบขอบชิดอยู่ในบ้านก็ไม่หนาวแล้วแหมเปิดประตูออกไปข้างนอกก็หนาวแน่พอบ้านดีๆนะโดทางนี้ไปเสร็จเป้าหมายวันนี้เดี๋ยวล่าสัตว์เล็กๆดีกว่าเราจะหาหนังฮะหาหนังเพื่อที่เอามาทำหนังสติ๊กกับรองเท้าหนังสติ๊กใช้หนัง1อันใช้ไฟเบอร์4อันอุ๊บมีแล้วสติ๊กใช้หนัง1อันเรามีหนังจากไอ้คอมปี้ตะกี้1อันนะฮะเก็บหินไว้เยอะแฮ่เดี๋ยวต้องใช้ตอนนี้ยังไม่ต้องใช้แต่เดี๋ยวต้องใช้แน่นอนเก็บไว้ก่อนไม่เสียหายอะไรไม้ก็ตัดเผื่อไว้ก่อนเลยอย่างน้อยก็เอามันฟืนเป็นไฟเดี๋ยวเราจะกินเนื้อเต่ากันนะครับเต่าละทุ่มอร่อยนะครับเนื้อเต่าอร่อยโอเคหนังกลับไปแอบกินหน่อยแล้วอันนี้ไม่กินเมโจเบอร์รี่นี่สัตว์ชอบกินนะครับคนก็ชอบกินก็ได้แต่ว่าใช้อาซูเบอร์รี่เอามากินเล่นถ้า
้าหิวก็กินเนื้อนิดหน่อยกินนิดหน่อยพอประทังชีวิตเอาออกมาหนังกระติกโอ้มีหนังกระติกแล้วเดี๋ยวพบหินไปจำนวนหนึ่งโชเฮ้ได้เวลาไปรังแกเต่าระทมโชเอาขึ้นมาแฮ่สวยสดงดงามถามว่าทำไมต้องไปรังแกเต่าระทมเหตุผลง่ายๆฮะมันเดินช้าอ่ะอยู่ไหนเต่ามันมีสีขาวมานี่สู้เต่าในน้ำนี่ไม่ใช่ความคิดที่ฉลาดเท่าไหร่นะนะครับไอตัวบ้านนี่มันจะเร็วในน้ำแต่ถ้าเป็นแค่น้ำตื้นๆแล้วก็น่าจะพอจิ้มมันแล้วเดินหนีได้อยู่นะล่อมาอยู่ใกล้หน่อยแหมเร็วสิใช่เลยจิ้มมันแล้วก็โอ้เพี้ยโอ้โหเห็นไหมครับมันเร็วแน่ในน้ำเนี่ยเร็วในน้ำนี่ถือว่าเร็วแต่มันบกนี่ในไอ้ตัวโง่ตัวหนึ่งยิงเข้าตลอดขนาดมันอยู่เฉยๆยิงไม่โดนเลยอะไรแวะเอ้ยแล้วจะเดินไปแถวบ้านตูทำไมฟ้าอย่าบอกว่าไปกัดกับนกแหมเรียบร้อยเหลือเต่าไม่เทมนะฮะจริงๆยิงด้วยหินเนี่ยทำนั่นมึนได้แต่เราจะไม่เทมมันที่เรียกมันเต่าระหงเพราะเลือดมันเยอะฮะดูดิจิ้มอยู่นี้ไม่ตายเลยเอาหนังได้เนื้อได้หนังได้หนังมาถึงหนึ่งเต่านี่ให้หนังค่อนข้างเยอะนะฮะจุดไฟใช้สัก11อันเท่ากันแน่ก็จะมีเนื้อกินคราวนี้กินทิ้งไปเลยแล้วก็เราก็จะมีรองเท้าใส่ละตะกี้โดนเต่าตีทีนึงยังไม่ถือว่าพังหาไฟเบอร์เล็กน้อยเดี๋ยวอันนี้ก็ทิ้งไว้งั้นแหละไฟเบอร์เล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเราจะหาหนังนี้แหละเพื่อทำเตียงนะฮะแต่เดี๋ยวต้องรอให้เลเวลอัพด้วยใกล้ละเลเวลต่อไปเราจะซื้อเตียงพอเราซื้อเตียงเสร็จปุ๊บทรัพยากรหมดหมู่บ้านก็จะหายไปแล้วก็จะไม่สปอนด้วยไม่มีเงาเลยนะไม่มีโอเคแรกๆสบายครับชิลเกิดในพื้นที่ที่สบายเดี๋ยวค่อยเทมพวกแรปเตอร์พวกอะไรมาสักตัวสองตัวแล้วค่อยว่ากันเอาดิมาเยอะทราชเยอะทราชเยอะทราชเยอะช่วงแรกเก็บไม่มีใครนะไม่มีใครโอเครองเท้าฉันแทนๆมีรองเท้าใช้มีรองเท้าใส่แล้วไม่เจ็บเท้าแล้วแน่ดูมันพูดมันขนขึ้นโอเคเสร็จตะกี้หอกหักไปอันนึงเอาทำหอกนี่จริงจะไม่ทำเยอะก็ได้นะแต่ว่าในขั้นแรกๆเนี่ยส่วนมากจะพกไว้สัก5อันนะฮะเพราะเวลาสู้กับตัวอะไรนี่5อันนี้น่าจะพอละช่วงเริ่มต้นเล่นแรกๆนะแต่หลังเราจะมีหอกเหล็กเอาไว้ใช้สู้โดยเฉพาะแล้วก็มีดาบที่ค่อนข้างให้ดาเมจสูงเหมือนกันแต่สุดแล้วเนี่ยจะได้ปืนด้วยโชคไอ้โดโดนี่ก็ขี้ดีจริงเดี๋ยวเก็บหินแล้วก็คิดว่าคงเทมเต่าสักตัวดีกว่าน่าจะเป็นความคิดที่ดีเอาไม้สต็อกไว้ในนี้จำนวนหนึ่งเอาทรานสต็อกไว้ในนี้จำนวนหนึ่งไฟเบอร์ไงก็ใช้ไฮเก็บไว้สักนิดหน่อยเอามาสักอันหนึ่งก็ได้เดี๋ยวทำหนังกระติกแหมซัพพลายเรามี7อันเก็บตอนนี้ยังอิ่มอยู่นะฮะ
็บฐานไปเอ้าโดโรโดมันเก็บไปหาเต่าอีกแรกๆนี่ได้ชื่อเต่าระทมนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะฮะระทมใครตีกับมันก็ระทมนะฮะมันตีกับเรามันก็ระทมอีกสำรวจทรัสมาเล็กน้อยไหนแอบมาดูสิจะเอ๋มีตัวอะไรไหมไม่มีเห็นไกลๆนั่นตัวอะไรในน้ำไหนเข้ามาดูสิบางทีลงน้ำต้องระวังครับมีปีรัญญาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเงาดำดำนั่นไงเต่าระทมแต่ถ้าไปหามันตอนนี้ตรงนู้นนี่เราจะระทมเองในน้ำนี่มันหนีเต่าไม่ได้แต่บนบกเต่ามันจะช้าทำให้เราหนีได้หุ้ยพาราซอมาอยู่อะไรตรงนี้ล่ะไม่หนีด้วยอ่ะในเมื่อที่ไม่หนีไม่ขัดศรัทธาแล้วนะติดไม้จริงด้วยแฮ่เอาผลไม้ไปกินก่อนเชือดไอ้คอมปี้ตรงนี้ก่อนโอ้โหเสียไป2อันฟรีเลยอะไม้หาหน้างานนี่วะเฮียถีได้แต่ไฟเบอร์ปวดประสาทดีเมโจเบอร์รี่ก็ได้แต่เม็ดอ้อนี่ไงนาโคติกมาละเมโจอันนี้2อันสอยยิกเอาไปให้มันก่อนเจ็บเจ็บเจ็บฟู้ดฟู้ดเหรอหมดเร็วจังอันนี่กินเร็วได้ละเดี๋ยวโยนเมโจเยินอะไรกินกันคือถ้าเราเทมอยู่แล้วอาหารหมดเนี่ยมันจะลดอย่างรวดเร็วไอ้ค่าเทมมันจะเปลี่ยนรวดเร็วเกินไปมันต้องรีบยัดฮะรีบยัดอะไรฮะยัดได้หมดนอกจากบวยนะฮะบวยก็ไอ้เม็ดขาวๆพอบวยมันจะทำให้ตื่นเวลาโดนพวกแมลงสัตว์กัดต่อยก็ใช้บวยยัดเบอร์รี่เข้าไปเดี๋ยวก็ฟื้นฮะเนี่ยไอ้เม็ดสเต็มเบอร์รี่เนี่ยไม่เอาเคยซัดแล้วก็ไอ้ตัวนี้ตายเทมมันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีที่เอาไว้เดินนะมีตัวที่ช่วยเดินทางระยะไกลอันนี้ก็เก็บฟรินไปชิวนะครับถือว่าได้สัตว์ฟรีตัวหนึ่งปกตินี่ไอ้ตัวบ้านี้ถือว่าจับยากนะเนี่ยเพราะมันจะเดินหนีวิ่งหนีแล้วก็ลำบากมากตอนจะเก็บมันเทมไปได้ครึ่งหนึ่งละไหนดูหน่อยสิออกหักแบบสองอันเอ้าทำเสริมคืนเทราดอนดอนนี่หลังๆค่อยเทมนะเทมมันช่วงแรกก็ไร้ประโยชน์เอามาบินเล่นคือที่ปรับเทมให้มันคูณ5แต่ต้นนี้เพราะว่าเทมคนเดียวเหนื่อยฮะถ้าไม่มีไม่ได้ปรับเพิ่มนี่เหนื่อยมากเหนื่อยเกินไปแล้วเล่นไม่หนุกด้วยอันนี้ปรับอันนี้เพิ่มแล้วก็ตอนนี้เลือกได้2อย่างคือจะเอาอานของมันดีไหมอานมันจะไม่ขึ้นเนาะบ้าสุดตอนนี้ก็ไม่มีช้อยอะไรฮะนอกจากเอาไอ้ตัวนี้หรือจะเอาที่ขนน้ําแรกเราอยู่ใกล้น้ําก็ไม่ต้องก็ได้เอาไอ้ส่วนนี้ก่อนก็แล้วกันจะได้เร็วดีนี่แกรมตัวนี้เอาไว้บดยาเดี๋ยวเราจะได้ทําตัวยาหลายๆอย่างซึ่งเป็นประโยชน์กับชีวิตรวมทั้งทําตู้เย็นด้วยนะครับยามันช่วยได้เยอะตื่นได้ยังแจ๊บๆๆได้ตัวสีเขียวฮะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็เอา
ดีกว่าไม่มีอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บหาพืชหาอะไรมาใส่ให้ไม่มีจระเข้โผล่นะครับเจระข้อจระเข้ไม่โผล่มีแต่เทรันดอลเต็มหมดเลยอ่ะอันนี้มาท้าทายเราเหลือเกินอารมณ์ประมาณตอนนี้มีปัญญาจับแต่ก็ไม่มีปัญญาทำอะไรได้มากกว่านั้นต้องอยู่ใกล้ๆถ้าเราเทมได้แล้วไม่อยู่ใกล้เนี่ยเราจะอดได้อะชิปเมนต์อย่างนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่ะนานาเพราะเป็นตัวเมียใช่เปล่าวะตัวเมียตั้งชื่อนานาก็แล้วกันอ่ะอันนี้ไปเก็บ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 เอานี่เก็บไปส่วนหนึ่งแหมยอดเยี่ยมยังไม่มีหมวกเนาะพาราซอลก็ยังไม่มีอ่านมาเลเวลอะไรก็ไม่รู้อ่ะค่อยเก็บกันแหละงั้นตอนนี้ขนกลับบ้านก่อนฮะเองทำอะไรไม่ได้ตัวที่เราทำอะไรไม่ได้เราขนกลับบ้านโลดตามอายุเปล่าวะเฮ้ยขึ้นอยู่บนนั้นได้ไงตกใจหมดโดโดยังไม่ตายนะยิ่งพาราซอลช่วงแรกก็เอาไปช่วยขนของก็ดีนะเกือบทำบ้าน2ชั้นเมื่อไหร่บ้านชั่วคราวจริงยังคิดอยู่เลยว่าเตียงจะทำดีไหมบ้านชั่วคราวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนให้เป็นบ้านไม้โอ๊ะจำได้ว่าย่างเนื้อไว้มากินเดี๋ยวกินทั้ง3อันไหนโดโรโดนายโจของเรามีของกินนะโดโรโดเอาเทคออเลยเอาเฮียเทคออแล้วขยับไม่ได้หนักเกินแบกอะไรเยอะวะออนี่มีทั้ง40อันเฮีย70กว่าอันเก็บไว้ในนี้ให้หมดเลยก็แล้วกันเอาเนื้อมาเดี๋ยวเอาไปย่างกินพวกผักเผือกอะไรไว้ในนี้เพราะตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันอ่ะอึดไม้อันหนึ่งจุดไฟเผาเฮ้ยรู้สึกว่าต้องใช้2อันเนี่ยไม่งั้นจะเผาไม่ออกเก็บไม้ก่อนเก็บทรัชไม้นี่99อันอ่ะเก็บไว้3อันไฟเบอร์นี่แหละดีละหินใช้แค่ครึ่งเดียวโอเคเออตัวโดนี่เดี๋ยวค่อยเลี้ยงเอาไข่ฮะเอาไข่มากินได้เนื้อได้หาโอเคตรงตามเป้าตลกดีอะเกมนี้ยืนบนไฟนี่ไม่เจ็บนะฮะแต่ถ้าเป็นไฟอีกอันนึงที่ยืนบนข้างบนมันนี่จะเจ็บถึงขั้นตายเลยล่ะโอเคตอนนี้ก็ลองดูที่ในน้ำนี่มีตัวอะไรบ้างบางทีโชคร้ายหน่อยก็จะมีฉลามนะฮะฉลามปีรันย่านี่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ในกาโลดอนฉลามในกาโลดอนนี่เจอนี่บะเหลือครับอุ้ยลงน้ำหนาวขอไฟหน่อยก็ได้วะจะได้อุ่นอ่ะพาราซอลเดี๋ยวเช็คก่อนนะพาราซอลเป็นแกรมเลเวลอะไรนะพาราซอลไอตัวนี้มั้งเลเวล10ตอนนี้เราเลเวล8อีก2เลเวลลองขี่มันได้อ่ะทนไว้ก่อน2เลเวลนี่ตอนนี้ก้าวร้าวหาเต่าระทมเอาไหนว่าเต่าเต่ามันมีสีขาวอยู่ไหนแวะเชี่ยไม่มีเต่าเอ้าอันนี้หักอีกไหนว่าเต่าไหนสัตว์ละก็สัตว์ให้มันเสร็จเอ้าดูวุ่นวายเอ้ยกดผิดกี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายครึ่งกินข้าวไปแล้วไม่หิว
บ่ายอยู่ไม่หิวก็ไม่กินนะเดินไปเรื่อยๆเผื่อมีสิ่งมีชีวิตอะไรที่เราล่าไหวเราก็จะล่านะครับเราเป็นนักล่านะครับพูดจาดูดีเจอทีเล็กสักตัวหนึ่งนี่เราเป็นอาหารเลยไม่ใช่นักล่าแต่ถ้าทีเล็กติดกับนู่นติดนี่ก็ดีนะติดกับไอ้อะไรอะติดไม้อยู่นะเพราะเกมนี้ก็ยังมีบั๊กอยู่ก็สามารถติดต้นไม้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยให้เรายิงฟรีอันนั้นอะไรอะดูแล้วเหมือนเต่านะเต่าจริงด้วยเต่าอยู่กลางทะเลหมดเลยอะก็ไม่ได้อะไรหรอกนะแต่มันอยู่กลางทะเลอะตีกับมันปุ๊บหนีขึ้นฝั่งไม่ทันเหนื่อยก็จมน้ำตายหนีขึ้นฝั่งไม่ทันก็จมน้ำตายทำอะไรก็เห็นแต่อยู่ได้เออไม่เอาเลยอ๋อที่อื่นคือเกมนี้มันตายง่ายแค่บทว่ามันจะไม่ตายมันก็ไม่ตายนะบทจะตายนี่ก็สะกิดสะดุดหินหัวฟาดพื้นตายได้อะไรอย่างเงี้ยคือบทจะตายก็ตายไวฮะบทไม่ตายก็ไม่ตายนะเต่าระพมอยู่นู่นได้ข้ามไปไงล่ะนั่นว่ายน้ำเหรอเช็คหน่อยดิไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่ฮะถ้ามันดูแบบน้ำแบบมันดูโล่งจนไม่น่าเชื่อเอ้ามีฝนอีกเอาเข้าไปเอ้าเช็คค่ำไหนนอนนั่นดีไหมเนี่ยไตเซราทอปไอตัวนี้นี่ถ้าได้ช่วงแรกๆนี่ช่วยได้เยอะเลยHello you ตัวเมียไตเซราทอปเหมือนว่าจะอยู่เฉยๆนะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ทดสอบอยู่เฉยๆจริงด้วยติดบั๊กอีกแล้วอย่างนี้เยี่ยมเอามาใช้เลยตัวนี้ชนโหดฮะเอาไว้ช่วยคุ้มกันบ้านได้ในช่วงแรกนะครับถ้ามันโกรธเฉยอุ้ยซ่อมก่อนซ่อมก่อนนั่นๆเรามี this is หนังกะติ๊กกระติกแรกๆมันเทพได้เลยของเทมมีเยอะแยะใส่ไปให้หมดแน่วิ่งหาแถวนี้อีกสบายฮะช่วงแรกเจออย่างนี้บ่อยๆนี่ยิ้มเลยมีตัวช่วยคุ้มกันเราละเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้เป็นเพื่อนออกล่านะครับเกมนี้มันเป็นก็เป็นเกมแนวสวยเวิลด์ที่เหมือนโปเกมอนน่ะเจอตัวอะไรจับได้จับไปแต่สต็อกตัวนี้หน้าตาดูดีนะฮะเอามาใช้ต้องจับไปใช้งานยิ่งท่าโชคอันคอนเชียสอยู่อ่ะเอาของยัดให้มันยังไม่ตื่นนะตัวค่าคอนเชียสเน็ตโอ้สบายสับสับถ้าไม่ปรับค่าไอ้นี่ออกเนี่ยเทมกันที3วันตัวเนี้ยเทมเคยเทมมาละแบบไม่ปรับค่าเลยชั่วโมงหนึ่งจัดว่าเฮียฮะอันนี้ก็คงไม่นานฮะของก็คงใช้ไม่เยอะไม่เปลืองเท่าไหร่เพราะว่าอุ๊ยน้ำหนักเกินกำแล้วไงไอ้ตัวนี้กินเร็วด้วยเนี่ยโอ้แบบนี้น่าจะได้ในไม่ช้าดีแพร์นี่ชิงดีแพร์ไปก่อนเลยก็ได้วะคาร์บเอเบิลน้ำหนักเกินเลยเนี่ยเอาอะไรมากินเดี๋ยวเอาบวยมากินก็แล้วกันบวยนี่ข้อดีคือกินแล้วให้สารอาหารเยอะแต่ข้อเสียคือกินแล้วจะหิวน้ำมากครับแต่เผอิญตอนนี้ฝนตกก็เลยกินได้ถ้าฝนไม่ตกอย่าไปกินมันเชียวนะไอ้เนี่ยบวยนิดน้ำนี่ลดพวกหัวไปเลย
ีหินมีไฟเบอร์มีทรานส์วูดเกินอ่ะวูดเยอะเกินเอาไงดีแหวเอาไงดีแหวเอามาคราฟได้เล่นดีกว่าคราฟเล่นเก็บไว้ได้ก็มีจริงก็ไม่ได้ทำให้น้ำหนักเบาลงเลยเออเอาอะไรดีอ่ะออกไปสัก5อันก็แล้วกันไม่ได้ทำให้เบาลงแต่อยากคราฟเผื่อมีนกปลาใส่นกเล่นก็เบาลงละได้เนื้อมาอีกน่าจะดีน่าจะดีโชว์ถ้าอันคอนเทียมมันเพิ่มเนี่ยเราสามารถสั่งใช้รีโมทไอเทมนี้ได้นะอันทนเชื่อมมันก็จะลดลงเองเนโคติกเนี่ยมันจะทำให้ไอตัวพวกเนี้ยสลบได้นานขึ้นเมโจเบอร์รี่เป็นสิ่งที่ไดโนเสาร์ทุกตัวชอบนะครับถ้าอยากให้มันกินเมโจเบอร์รี่ก่อนเนี่ยก็ต้องเอาทุกอย่างออกหมดแล้วก็ใส่แต่เมโจเบอร์รี่เข้าไปอย่างนี้มันก็จะกินแต่เมโจเบอร์รี่ก่อนใส่เดี๋ยวคาพื้นบ้านรอไปละคือสัตว์พวกนี้ถ้ากินเมโจเบอร์รี่เนี่ยมันจะทำให้เทมได้เร็วกว่าอย่างอื่นเล็กน้อยนะเล็กน้อยเพราะเกมเขาดีไซน์มาละเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารที่สัตว์ทั่วไปชอบกินอุ้ยไอตัวนี้นี่สกิดอีกทีเดียวตายเลยเลือดเหลือน้อยมากไม่เหลือร้อยงั้นถ้าในกรณีแบบนี้อาจต้องสั่งใช้รีโมทไอเทมนะฮะเพื่อให้เลือดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยซึ่งสัตว์กินพืชเนี่ยข้อที่ทำให้เทมยากก็คือพอเลือดมันจะหมดปุ๊บเราช่วยอะไรไม่ได้เลยก็คือได้แต่เฝ้าอย่างเดียวอันนี้หันไม้ผิดด้านสกิดเบาๆก็หลับละเพราะว่าลำบากจริงอันนี้ก็เกินอีกเอาไงดีแหวะไม้เกินเหรอเอาไม้ทิ้งสักจำนวนหนึ่งก็แล้วกันไม้ทิ้งสัก6อันก็แล้วกันดรอปทิ้งไปจะไม่เบาขึ้นเลยกินนิดหน่อยก็ได้เราก็ไม่หิวอีกวิบากกรรมอ้อมีวิธีดีๆละเดี๋ยวไหนมันก็นั่งอยู่นอนอยู่เอาไปฝากไว้ที่ตัวมันซะเลยแค่นี้ก็เบาวิวแฮะแล้วก็จะเดินต่อได้แบบปลอดภัยแต่พอไม่มีหินแล้วมันจะปลอดภัยได้ไงว่าเอาหินมาเออโอเคแบบนี้ปลอดภัยนะมีทั้งหินทั้งหอกเสียดายเกมนี้ไม่มีฟีเจอร์เผาป่านะฮะถ้ามีนี่คงจะดีเลิศประเสริฐสีบางทีเราอยากได้ถ่านอะไรเงี้ยกดเผาเร็วใต้นั้นนี่มาอะไรโอ้เต่าระทมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเข้าไปรังแกมันไตเซลท็อกน่าจะอยู่แล้วนะเขียวแจ็บแจ็บแจ็บใช้สองอันน่าจะอยู่แล้วเอาเต่าระทมมาดูไหนแวร์ไหนแวร์เห็นอยู่ตรงนู้นอยู่คู่กับโดโด้ด้วยโอ้มีไอตัวนี้ด้วยไทโรไบต์ไทโรไบต์นี่ก็หนึ่งในอาหารนะครับเป็นแมงสาบน้ำฆ่าเอาเพอโอ้โหเอาเพอกับออยนะครับแต่ข้อเสียคือฆ่ายากไปนิดนึงตีหลายทีระหว่างฆ่าเสร็จดูได้คิตินด้วยนะคิตินนี่ค่อนข้างโอเคเลยฆ่าเสร็จก็มาดูหน้าโดโดตัวนี้เอาไปดีไหมหน้าอะไรอาหารโอ้ได้หายด้วยหุ้ยเต่าม่วงสีสวยดีฮะแล้วมีหมูด้วยหมูใหญ่ไกลนั่นเต่าขึ้นฝั่งด้านนู้นน่ะ
ไม่อยากไปยุ่งเลยอะถ้างั้นคือตอนนี้ไม่มีอะไรไม่อยากลงน้ำอันตรายไทโรไบรู้สองเอ้าทิ้งไม่โดนอะไรมันวะได้ทาสมาแทนโอ้เสียสเฟียเอาคริสตินมาตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใช้อะไรแต่อนาคตนี่แหละคริสตินอย่างเดียวเลยทำอะไรก็ต้องใช้คริสตินในตอนนี้ประโยชน์มันยังถือไม่มีนะครับในช่วงเริ่มเกมเนี่ยคริสตินนี่แบกไปก็เปลืองที่แต่ในอนาคตเนี่ยคริสตินนี่คือสุดยอดละเพราะว่าเทคระดับหลังๆนี่ใช้แต่คริสตินนะฮะบายสุดเนื้อไปฝากไว้ในท้องพวกนี้จะอยู่ได้30นาทีในระหว่างนี้ก็รอไปเราจะรอแบบเงียบไม่เสร็จสักทีอันนี้ขนาดคูณ5นะเนี่ยถ้าไม่คูณนี่รอเป็นวันแถมโดนสกิททีเดียวตายไม่มีตัวอะไรทะลึ่งโผล่มาตอนนี้ซาโก้ทีเล็กแรปเตอร์เนี่ยโผล่มานี่ตายห่างเดียวครับทำอะไรไม่ได้เลยรู้สึก3ตัวแรกเป็นตัวแถมนะ3ตัวแรกมันจะไม่มีตัวอะไรมากวนแต่ถ้าตัวหลังจากนี้แล้วก็ไม่แน่เปลี่ยนยากมีไหมไม่มีมีไตเลอร์ไบต์ไตเลอร์ไบต์ไตเลอร์ไบต์ไม่มีถือว่าโชคดีไปเราแค่มาส่องดูระยะกลับไปสัตว์ที่บ้านตายหมดเอ้ยไม่ใช่งั้นเราก็เก็บผักเก็บผลไม้เก็บต้นไม้เก็บทรัสไปเรื่อยๆก็แล้วกันเก็บผลประโยชน์ไว้ในตัวนั้นถือมหาทรัพยากรเชียร์อะไรปวดฉี่เอาไงดีวะโยนนี่เข้าไปในท้องมันก่อนฉี่แป๊บเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบรรยายต่อแบบเต็มละเนื่องจากเลเวลเราทุเรศไปนะครับมันเลยโบนัสที่บวกก็เลยบวกน้อยคือถ้าดูที่สตาร์ทไอสตาร์ทตรงนี้จะเห็นว่าเทมมิ่งเอฟไอเอฟฟีไอแอคทีฟเนสเนี่ยมันจะบวก 16.2% บวกศูนย์เลเวลคือถ้าเลเวลเราสูงๆเนี่ยเราเทมไอตัวพวกนี้เนี่ยสัตว์มันจะได้โบนัสบวกเข้ามาด้วยก็คือมันจะทำให้เลเวลเพิ่มขึ้นตามเลเวลเราประมาณนั้นแล้วบางทีเราเทมตัวที่มันเลเวลสูงเนี่ยมันจะเทมยากกว่าตัวที่เลเวลต่ำๆแฮะได้แล้วตั้งชื่ออะไรดีไตรฮอนก็แล้วกันเดินทีฟื้นกระเทือนเกือบตายกินไม่ให้หมดแล้วไปไม่งั้นเดี๋ยวตายเอากินกันตายเพิ่มเลือดก่อนเลือดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะอะไรกินไปให้มันพ้นขีดอันตรายก่อนไม่งั้นนี่ทำอะไรไม่ได้สู้ไม่ได้เลยสภาพแบบโอ้ปางตายเหลือเกินประมาณเนี้ยผลมันกลับก่อนอะไรก็เกินโอ้โหขนไม้ขนทรานช์เอาไปหมดเลยกันแล้วกันตามมากลับบ้านก่อนตอนนี้เวลาคือ2 ทุ่มมา2 ทุ่มแดดยังออกอยู่เลยวะจักรวาลนี่ก็ประหลาดเลยมาตามมากลับบ้านเราจะกลับบ้านกันช้างตูอยู่ไหนมากกลับบ้านไม่ดื้อตั้งก่อนเดี๋ยวลืมตั้งเป็นเนเจอร์ก็แล้วกันแล้วก็
อะประมาณเนี้ยระหว่างนี้ก็เก็บของไปโชเจอไม้ตัดไม้เจอเต่ายิงเต่าเจอที่เล็กวิ่งหนีเจอไทโรไวท์ตีมันตีแน่เลเวล9นี่แน่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 หนีไปไหนวะเอ้าหายไปไหนไอ้เหี้ยแมงสาบทะเลนี่มันแมงสาบจริงโอ้ได้ซิลิก้าเพิร์ลเอาไว้ทำแผงวงจรจะค่ำแล้วรีบกลับบ้านเดี๋ยวดึกแล้วเดี๋ยวอยู่นอกนานๆไม่ดีอันตรายกลับบ้านเราเตอะมามามาเดี๋ยวทำกล่องใหญ่อุ๊ยเลเวลจะอัพแล้วนี่ตัดต้นไม้หน่อยอัพแน่เลยอัพเร็วสิเว้ยนี่อัพแล้วโอ้โอ้เทราโดดอลวิ่งเลยวิ่งเลยงานนี้วิ่งเลยตรงจอดแบบนี้นี่มีเฮอยู่ไหนวะแหมอยากได้เนื้อนกซะหน่อยอุ๊ยเห็นฉลามกับไอ้เต่ากับอันนี้ตีกันเลยอุ๊ยทำไมไม่โดดวะทุเรศจริงฝีมือเราอื้อไม่โดนเสียหอกไปฟรีๆอีกแล้วครับท่านเฮียทำไมกากอย่างนี้ได้เนี่ยเอามาเถอะวะเอาเอาเอาอัพน้ำหนักหน่อยก็ได้รู้สึกทุเรศตัวเองเดี๋ยวอินแกรมค่อยอัพเอาคิตินมาเก็บก่อนคิตินไม้ไฟเบอร์สโตนซิลิก้าเพอร์ทรานช์ไฮเอาเก็บไว้ก่อนแล้วก็โซ่ออเทมเอาแล้วก็เอาที่เหลือกลับมาแน่เวตาล็อกแครอทกับอันนี้เก็บอันนี้ทันส์มาดิไหนมีถาดด้วยเอ้เนื้อเอาเนื้อเน่าไปเลยเนี่ยกำพวกเมล็ดพันธุ์นี้ไว้นี่ก็แล้วกันเอาแบ่งกันเก็บบ้าบอยสุดเก็บเมล็ดเก็บอันนี้เก็บอันนี้เก็บนี้ทานทรานช์ตรงนี้มี100อันสงกระไซต้องสร้างกล่องเพิ่มอ่ะสักกล่องก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยระเบิดทิ้งตอนที่นั้นได้ไฟเบอร์ก่อนจริงไฟเบอร์ไม่ต้องเก็บในกล่องก็ได้เนี่ยมันเบาไหนเอ้าไหนดูอินแกรมก่อนนั่ง10 point สร้างอะไรดีสร้างยาแล้วเดี๋ยวเอาที่บดแฮ่เริ่มสร้างไอ้ตัวไม้ได้แล้วเอ้าอันนี้ก่อนแล้วแหละอันนี้อันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งเอ้าของสำคัญสำหรับที่สองอย่างสร้างได้ละไหนที่บทยาสโตน65ไฮ15มีเปล่าวะไฮมี8เองอะต้องไปหาสินะเนื้อก็เน่าหมดละไฮ8ทรานช์เอ้าตีกล่องมาก่อนก็ได้ไม่งั้นเก็บอะไรไม่ได้เลยของเริ่มเต็มขาดวูดวูดมีปะเลอะเฮ้ยวูใช้ยี่ห้าลืมสี่สามอันหนึ่งสองสามโชหีบอีกใบปลุกออกมาโชเสียดายวางหีบซ้อนกันไม่ได้ตลกดีเออแต่วางซ้อนกันมันจะเปิดยังไงวะเออก็ถูกของมันนะได้ละเสร็จ
ร็จก็มีที่เก็บทรานส์เพิ่มแล้วอันนี้เอาไว้เก็บทรานส์กับไม้เดือดกับของที่มันเอาไว้สร้างบ้านเริ่มมีการจัดการหินหินทรานส์ที่เหลือตรงนี้เอาไว้เก็บพวกโลหะกับชาโคอุ้ยหนักเลยหินพกติดตัวไว้สัก5อันก็แล้วกันทรานส์ติดตัวสัก5อันก็แล้วกันหินตัวนี้ใช้40อันพอคริตินคริตินเอาไว้เนี่ยแฮ่ในที่สุดวันแรกเราก็ได้ไดโนเสาร์ได้ส่งสมวันแรกเราก็ได้ไดโนเสาร์มาพร้อมกับบ้านเล็กๆอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะมีสัตว์ขี่เมื่อไหร่ติดตามกันในช่วงหน้าก็แล้วกันในตอนหน้าตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย